เมนู My Favorite Liberty ช่วยให้ท่านติดตามความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่ต้องการโดยท่านสามารถกำหนดชื่อหลักทรัพย์ทั้งของข้อมูลหุ้น Warrant Index Futures Stock Futures Index Options และ Go Futures ได้ทั้งหมด25ตัวซึ่งท่านสามารถเซฟเก็บไว้ได้เพื่อความสะดวกในการเรียกดูในครั้งถัดไปท่านยังสามารถเรียกดูทิกเกอร์ของรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ท่านเซฟเก็บไว้ได้ในเมนูทิกเกอร์เช่นกันวิธีการใช้งานการเพิ่มชื่อหลักทรัพย์ให้พิมพ์ชื่อหลักทรัพย์ลงในกรอบและคลิกที่ปุ่ม Add หรือกดปุ่ม Enter การลบชื่อหลักทรัพย์ให้คลิกที่ชื่อย่อของหลักทรัพย์นั้นเพื่อให้ปรากฏในกรอบชื่อหุ้นหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Deleteเมื่อท่านกำหนดชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วและต้องการจะเก็บไว้เพื่อเรียกใช้ในครั้งถัดไปให้คลิกที่ปุ่ม Save นอกจากนี้ท่านยังสามารถกำหนดได้ว่าต้องการจะเรียกดูข้อมูลในรูปแบบใดโดยการคลิกเลือกที่หน้าหัวข้อที่ต้องการสำหรับรูปแบบที่เลือกได้มีดังนี้รูปแบบราคาโดยแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ Side Postingเพื่อแจ้งเตือนให้นักลงทุนทราบว่าหุ้นตัวใดบ้างขึ้นเครื่องหมายสิทธิ์ต่างๆ Impact เพื่อดูข้อมูลหุ้นที่จัดอันดับว่ามีผลกระทบกับตลาดอย่างไร Gap เพื่อดูการเปิดแกปของราคาในแนวโน้มขาขึ้นหรือในแนวโน้มขาลงรวมถึงการพิจารณาการแกว่งตัวของราคา Net Fund Flow ดูปริมาณเงินลงทุนไหลเข้าออกในหุ้นตัวนั้นๆ Average 5 Day Volumeเพื่อดูวอลุ่มเฉลี่ย5วันย้อนหลังของหุ้นตัวนั้นๆเปอร์เซ็นต์มาร์เก็ตแคปดูมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค